เดี๋ยวครูก็จะมาสอนต่อนะคะในส่วนที่มันเป็นแกลนที่พบในผิวหนังของพวกแมมมอลนะคะสำหรับในแมมมอลเนี่ยมันจะมีแกลนอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเซบาเชียสแกลนประเภทที่2ก็คือเอ็กคลายแกลนนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คืออโพคายแกลนซีเวเชียสแกลนเนี่ยคือพวกนี้มันจะอยู่ที่รูปร่างแล้วก็สารที่ผลิตออกมาทีนี้ในซีเวเชียสแกลนเนี่ยรูปร่างของมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยก็คือมันจะมีรูปร่างเป็นต่อมเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นกลมๆหรือว่าเป็นถุงนะคะบางทีรูปร่างคล้ายพวงองุ่นแต่ถ้าเป็นเอ็กคลายหรือว่าอโพคายแกลนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นต่อมที่เรียวยาวเป็นเหมือนเส้นอะไรยาวๆแล้วก็มีการขดงอเป็นม้วนม้วนนะคะต่อมพวกนี้เนี่ยนะก็จะเป็นต่อมที่อยู่ภายในชั้นเดอร์มิสนะคะเป็นต่อมที่อยู่ภายในชั้นเดอร์มิสแล้วก็ปากทางของต่อมเนี่ยนะคะทางเปิดของต่อมเนี่ยมันจะไปทะลุอยู่ในชั้นด้านบนนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสตราตัมคอร์เนียมคือเปิดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะต้องเป็นชั้นบนสุดก็คือชั้นสตราตัมคอร์เนียมทีนี้ไอ้พวกต่อมเนี่ยนะคะเราบอกว่าพื้นฐานต่อมพื้นฐานในแมมมอลจะมีอยู่3ต่อมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ที่เราพบทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ชื่อเซเบเชียสเอ็กคลายหรืออโพคายแกลนแต่มันจะเป็นชื่อที่เรียกว่าเซนแกลนสเวตแกลนหรือเมมโมรีแกลนซึ่งแกลนทั้ง3ชนิดนี้ก็จะเป็นแกลนที่มีการพัฒนาดีไลฟ์มาจากต่อมซีเบเชียสแกลนเอ็กคลายแกลนหรืออโพคายแกลนเนี่ยทั้งสิ้นนะทีนี้เรามาดูรูปร่างของเซเบเชียสแกลนก็จะเห็นว่ามันแตกต่างจากเพื่อนเขาหมดเลยนะคะก็คือมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมๆนะลักษณะเหมือนรูปพวงองุ่นพวกนี้เซเบเชียสแกลนแต่ถ้าเป็นอโพคายแกลนกับเอ็กคลายแกลนเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นท่อยาวแล้วก็มีการขดม้วนนะคะขดม้วนงอนะอันนี้ก็คือรูปร่างของอโพคายนะกับเอ็กคลายแกลนทีนี้เรามาลงรายละเอียดว่านอกจากรูปร่างแล้วเนี่ยมันมีการขับสารที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะสำหรับเซเบเชียสแกลนเนี่ยนะคะรายละเอียดก็เรื่องรูปร่างเราก็รู้กันไปแล้วก็คือว่ารูปร่างจะมีลักษณะรูปร่างกลมนะคะต่อมเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นก็อบบูล่ารูปร่างกลมนะแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงคล้ายๆพวงองุ่นสิ่งที่มันผลิตออกจากเซเบเชียสแกลนก็คือเป็นพวกซีบัมก็คือเป็นพวกน้ำมันนะคะน้ำมันซีบัมก็คือน้ำมันโดยต่อมซีเบเชียสแกลนเนี่ยมันจะมีการปล่อยซีบัมออกมาเพื่อไปเขาเรียกว่าไปเคลือบนะคะหรือว่าไปหล่อเลี้ยงพวกตำแหน่งที่เป็น hair follicle ก็คือบริเวณต้นกำเนิดจุดออริจินของแฮร์ที่อยู่ในชั้นเดอร์มิสนะแล้วก็หน้าที่ของซีบัมที่ไปเคลือบหรือว่าไปทำให้ตรงแฮร์ฟอลลิเคิลเนี้ยมันมีความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะก็คือทำหน้าที่ในการเหมือนเป็นคอนดิชเนอร์นะเหมือนครีมนวดทำให้เส้นขนเนี่ยมันมีรูปร่างแล้วก็ไม่มีการกันน้ำได้ด้วยนะคะการปรากฏของซีเบเชียสแกลนเนี่ยนะคะในกรณีที่ไม่ได้พบพร้อมกับผมหรือแฮร์เนี่ยนะคะไม่ได้พบพร้อมกับแฮร์มักจะอยู่บริเวณตำแหน่งที่อาจจะเป็นเช่นมุมปากนะคะบริเวณพีเนียสนะคะบริเวณวาจายนาหรือบริเวณเมมโมรีนิปเปิลคือโดยปกติเรามักจะพบซีเบเชียสแกลนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแฮร์นะอย่างที่ครูบอกแล้วเพื่อเขาเรียกว่าทำให้แฮร์เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยกันน้ำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีแฮร์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในบริเวณที่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีการเซตสีบ่อยนะคะแล้วก็มีการหลุดลอกของสกินบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวซีบัมก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นอะไม่แห้งจนเกินไป
นะคะช่วย lubricate skin surface แล้วก็ถามว่าบริเวณไหนบ้างที่จะไม่มี sebaceous gland ก็คือบริเวณที่มันจะไม่ค่อยมันลื่นเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างเช่นบริเวณฝ่ามือ palm of hand นี่ก็คือฝ่ามือ sole of feet นี่ก็คือฝ่าเท้าคุณจะสังเกตฝ่ามือฝ่าเท้าคุณเนี่ยมันจะไม่มันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มี sebaceous glandนะทีนี้ในรูปนี้ก็จะให้ดูว่าในรูปนี้จะเห็นว่าแกลนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชั้นที่เป็นเดอร์มิสนะคะอยู่ในชั้นที่เป็นเดอร์มิสแล้วก็อยู่ในชั้นที่เป็นเดอร์มิสแล้วก็ในรูปนี้จะเห็นทั้งที่เป็นเซเบเชสแกลนทั้งที่เป็นอโพไคแกลนแล้วก็เป็นเอ็กไคแกลนนะคะพบครบถ้วนเลยก็จะเห็นว่าตรงตำแหน่งที่เป็นแฮร์เนี่ยอันนี้แฮร์ชาร์ฟนี่ก็คือบริเวณขนส่วนแฮร์ส่วนที่มันพ้นผิวหนังขึ้นมานะคะชาร์ฟเนี่ยก็คือแฮร์ส่วนที่โผล่พ้นผิวหนังขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันเข้าไปในผิวหนังโดยลึกไปถึงตรงตำแหน่งที่เป็นเดอร์มิสเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแฮร์ฟอลลิเคิลหรือว่ารูทของแฮร์นะคะรากของแฮร์ซึ่งรากของแฮร์ก็จะเห็นว่าหลักๆ ก็จะมีเซเบเชสแกลนเนี่ยแหละที่มาช่วยในเรื่องปล่อยซีบ้ามออกมาทำให้เส้นขนเนี่ยมันไม่กระเซาะกระเซิงแล้วก็ปรับสภาพให้มันนุ่มหน่อยนะคะทีนี้มันมีต่อมอะไรบ้างแกลนอะไรบ้างที่มันพัฒนามาจากเซเบเชสแกลนต่อมแรกก็คือแว็กซ์แกลนแว็กซ์แกลนก็คือเป็นต่อมที่มีการผลิตแว็กซ์ยกตัวอย่างเช่นบริเวณข้างในหูของเราเนี่ยนะคะในบริเวณช่องในรูหูของเราจะมีแว็กซ์แกลนอยู่ทำหน้าที่ในการขับเขาเรียกว่าขับขี้หูใช่ไหมเอียร์แว็กซ์นะคะออกมาให้อยู่บริเวณตรงเอียร์แคนาลเพื่อที่จะทำให้บริเวณผิวหนังข้างในเนี่ยมันไม่แห้งแล้วก็ช่วยในการดักนะสิ่งแปลกปลอมนะคะให้อยู่แค่ติดอยู่บริเวณด้านนอกเนี่ยไม่ให้เข้าไปถึงหูชั้นในอีกต่อมหนึ่งที่พัฒนามาจาก sebaceous gland ก็คือ meibomian gland meibomian gland นี้ไม่ได้อยู่ที่หูแต่จะอยู่ที่ตาบริเวณใต้นะคะใต้เนี่ย eyelid เนี่ยเปลือกตาอยู่ด้านในสิ่งที่มันขับออกมาสารที่มันขับออกมาจากเมโบเมียนแกลนเนี่ยจะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะคะมีความมันนิดหน่อยแผ่นฟิล์มเอาไว้เคลือบผิวพื้นผิวบริเวณลูกตาไอบอลนะคะแล้วก็มันก็เนี่ยแหละพัฒนาจากเซเบเชียสแกลนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณจะเห็นว่าต่อมบริเวณบางคนจะมีการอักเสบบริเวณต่อมนะคะบริเวณตาเนี่ยมันจะโป่งขึ้นมาแล้วก็เป็นหนองนั่นก็คือต่อมเมโบเมียนแกลนเนี่ยมันอักเสบมันอุดตันพอต่อมตรงนี้อุดตันมันก็เป็นหนองนะคะจากการทำงานที่เคยแบบผลิตสารออกมาเคลือบไอบอลเนี่ยมันก็จะตาถ้าเกิดไม่มีการทำงานของเมโบเมียนแกลนที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ตาเนี่ยไม่ค่อยมีแผ่นฟิล์มมาเคลือบมันก็จะแห้งหน่อยนะคะเรามาดูว่าแว็กซ์แกลนอยู่ตำแหน่งตรงไหนแว็กซ์แกลนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงนี้บริเวณแถวๆเนี้ยนะคะผิวหนังบริเวณแถวเนี้ยแล้วก็มีการปล่อยเอียร์แว็กซ์ออกมาเคลือบบริเวณนี้คอยดักสิ่งแปลกปลอมนะคะภายในเอียร์แคนาลส่วนอันนี้จะเป็นเมโบเมียนแกลนคุณก็จะเห็นว่านี่คือเปลือกตานะอันนี้คือตัดเขาเรียกว่าเซกชันดูนะคะด้านข้างของผิวหนังบริเวณเปลือกตาก็จะเห็นนี่คือด้านนอกสุดนะคะนี่ขนตานะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นทางออกของแผ่นฟิล์มที่จะผลิตออกมาจากเมโบเมียนแกลนเมโบเมียนแกลนก็จะเป็นต่อมหนึ่งที่ขับสารเป็นพวกออยลี่ฟิล์มเนี่ยออกมาเคลือบนะคะพื้นผิวของลูกตาให้มีความชุ่มชื้นต่อมาต่อมประเภทที่2ก็คือเอ็กไคแกลนเอ็กไคแกลนเนี่ยสารที่ผลิตออกมาจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆไม่ข้น
นะคะ thin นี่คือบางก็คือมันไม่ได้ข้น watery คือมีลักษณะเป็นน้ำใสๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ได้เป็นสารที่มีความมันนะคะต่อมที่ผลิตขอโทษสารที่ผลิตจากต่อมเอ็กไคลแกลนเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆต่อมนี้จะไม่ได้มีการทำงานร่วมกับ hair follicle เหมือนกับ sebaceous glandแล้วก็ต่อมนี้เนี่ยจะเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ทำงานละการทำงานเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องต่อมนี้จะทำงานเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะระบบประสาทโคลีเนอร์จิกเนิร์ฟนะโคลีเนอร์จิกเนิร์ฟโคลีเนอร์จิกเนิร์ฟเนี่ยนะคะเป็นเส้นประสาทที่อยู่ในระบบพาราซิมพาติกเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่อมนี้ทำงานเนี่ยนะคะมันต้องได้รับการกระตุ้นจากกระแสประสาทนะคะแล้วก็จากเนี่ยกระแสประสาทในระบบพาราซิมพาเทติกนั่นแหละให้ทำงานนะทีนี้ไอ้ต่อมเอ็กไคลแกลนเนี่ยนะคะมักจะพบได้ในพวกแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นส่วนใหญ่โดยต่อมนี้จะทำเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับบริเวณที่เป็นส้นเท้านะคะส้นเท้ามือหรือบริเวณที่เป็น prehensile tail หรือว่าบริเวณอะไรก็ได้ที่มันมีการเจ็ดสีอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นสารที่ขับออกมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้พื้นผิวบริเวณฝ่าเท้าฝ่ามือหรือว่าบริเวณที่ต้องมีการหางที่งอของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้ามันไปถูอะไรบ่อยๆมันก็จะแห้งเพราะฉะนั้นให้สารที่ผลิตจากเอ็กไคลแกลนเนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณ prehensile tail เนี่ยมันไม่แห้งจนเกินไปนะคะมันมีอะไรบ้างที่มันมีสัตว์กลุ่มไหนบ้างที่มีเอ็กไคลแกลนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นในพวกชิมแปนซีหรือว่าในลิงเนี่ยจะมีมันจัดเป็นมัมมอลกลุ่มหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอ็กไคลแกลนจำนวนมากก็จะมีเอ็กไคลแกลนบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าก็อย่างเช่นของเหลวที่ผลิตออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าในชิมแปนซีกับฮิวแมนเนี่ยก็จะเป็นผลิตผลหรือ productของเอ็กไคลแกลนหรือว่าในพวกตุ่นปากเป็ดบริเวณจงอยปากสเนาเนี่ยนะคะก็จะมีเอ็กไคลแกลนอยู่ด้วยในหนูไมซ์ในหนูแรดในแมวนะคะบริเวณพอคือฝ่าเท้าของแมวเนี่ยก็จะมีเอ็กไคลแกลนอยู่ด้วยในกระต่ายก็จะพบเอ็กไคลแกลนบริเวณริมฝีปากนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นช้างเนี่ยเราจะไม่มีการพบเอ็กไคลแกลนเลยนะคะทั้งเซเบเชียสแกลนแล้วก็เอ็กไคลแกลนไม่พบในช้างต่อมาต่อมที่3ก็คืออโพไคลแกลนอโพไคลแกลนเนี่ยมันจะเป็นสารที่ขับออกมาเนี่ยนะคะอโพไคลแกลนจะเป็นต่อมที่ผลิตสารที่ในสารนั้นเนี่ยมันจะมีพวกไขมันปนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นสารที่ค่อนข้างหนึบอันนี้ก็ต่อมนี้ก็อาจจะมีการทำงานร่วมกับ hair follicle ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่เอ็กไคลแกลนนี่แหละที่มันจะไม่พบในบริเวณที่มีขนนะฮะแต่การทำงานของอโพไคลแกลนเนี่ยมันจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยต่อมนี้จะยังไม่ทำงานแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนะคะอโพไคลแกลนอโพไคลแกลนเนี่ยจะทำงานสัมพันธ์นะมีการสั่งงานว่าจะให้ต่อมนี้ทำงานเนี่ยก็ต่อเมื่อ เส้นประสาทที่เรียกว่าอะดรีนาจิกเนิร์ฟเนี่ยทำงานซึ่งอะดรีนาจิกเนิร์ฟเนี่ยนะคะเป็นเส้นประสาทที่อยู่ในระบบซิมพาเทติกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวข้องกับ เส้นประสาทในระบบนี้แล้วก็การหลั่งสารออกมาเนี่ยสารที่ผลิตออกมาจากอโพไคลแกลนมักจะเป็นสารที่เอาไว้ส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะเป็นหลักนะทีนี้บริเวณพื้นผิวนะคะเขาบอกว่าบริเวณที่มันมีอโพไคลแกลนเนี่ยมันมักจะมีการระเหยของสารบริเวณพื้นผิวนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะ sweat gland ก็
ก็คือต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อเนี่ยบริเวณที่พื้นผิวของต่อมเหงื่อก็มักจะมีการระเหยของสารก็คือเหงื่อเนี่ยนะคะออกไปบริเวณพื้นผิวเพราะฉะนั้นสเวตแกลนก็เป็นหนึ่งนะคะในต่อมจำพวกอโพไคลแกลนด้วยทีนี้สเวตแกลนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพบเฉพาะในแมมมอลบางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้พบในแมมมอลทุกชนิดนะคะแล้วก็ฮิวแมนเนี่ยหน้าที่ของสเวตแกลนในฮิวแมนเนี่ยนะคะมันเป็นข้อยกเว้นอยู่อันเดียวเลยนะคะที่ว่าในคนเนี่ย เราจะใช้การระเหยนะคะของต่อมเหงื่อในการเขาเรียกว่าทำให้ลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายแต่สำหรับสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้ใช้ต่อมเหงื่อในการลดอุณหภูมิของร่างกายอย่างเช่นหมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ต่อมเหงื่อในการลดอุณหภูมิในร่างกายนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอย่างเช่นหมาเวลามันร้อนเนี่ยมันจะใช้การแลบลิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ต่อมเหงื่อที่มีอยู่ในหมาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนมันจะใช้บริเวณอื่นระบายความร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นสเวตแกลนในอย่างน้องหมาเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ในเรื่องที่จะเป็นเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนนะคะแต่อาจจะเป็นต่อมเหงื่อที่ทำหน้าที่เรื่องอื่นแทนทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ต่อมสกินแกลนที่อยู่ในแมมมอลมีอยู่3ประเภทนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีต่อมอะไรบ้างที่มันเป็นเดลิวิทีฟของสกินแกลนทั้ง3ประเภทอย่างแรกก็คือสเวตแกลนอย่างที่ครูบอกแล้วสเวตแกลนมันจะพบอยู่ในแค่ในแมมมอลบางชนิดเท่านั้นนะคะโดยสเวตแกลนในคนจะดีไลท์มาจากเอ็กไคแกลนแต่ถ้าเป็นสเวตแกลนในฮอร์สก็คือในม้าเนี่ยมันจะดีไลท์มาจากคนละต่อมกันก็คือมาจากต่อมพวกอโพไคแกลนนะเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อเหมือนกันเนี่ยนะคะในสัตว์คนละประเภทก็จะพัฒนามาจากชนิดของต่อมคนละชนิดกันนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าต่อมเหงื่อที่อยู่ในคนกับม้าเขาเรียกว่ามันเป็นคอนเวอร์เจนต์กันก็หมายความว่าเราเห็นมันเป็นสเวตแกลนเหมือนกันแต่ที่มาของมันเนี่ยนะคะเห็นไหมที่มามันจะคนละที่กันเขาก็เลยเรียกว่ามันมี convergent evolution ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ต่อมเหงื่อไม่ได้ใช้ในการอย่างเช่นในหมาในม้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการระบายความร้อนแล้วมันใช้ทำหน้าที่อะไรใช้หน้าทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียนะคะแทนแต่ในคนเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเป็นหลักมากกว่านะทีนี้มันมีต่อมอะไรที่พัฒนามาจากไอ้ต่อมพื้นฐาน3ประเภทนั้นอีกก็คือเซนแกลนเซนแกลนก็คือเป็นต่อมที่มีการปล่อยกลิ่นนะคะมันจะพัฒนามาจากอโพไคแกลนนะสารที่ผลิตออกมาเนี่ยจะทำหน้าที่ก็คือเป็นสารประเภทที่มันมีกลิ่นเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะภายในสังคมของมันใช้ในการ mark territory ใช้ในการระบุว่าเออมันเป็นตัวนี้นะนะคะระบุตัวตนแล้วก็ใช้ในการสื่อสารระหว่างในระหว่างที่มันมีการ courtship ก็คือมีการเกี่ยวกันเนี่ยนะคะก็มีการปล่อยกลิ่นออกมาสื่อสารทีนี้เซนต์แกลนเนี่ยในสัตว์แต่ละชนิดจะมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันครูก็ระบุไว้ให้แล้วว่าตรงไหนบ้างทีนี้ครูก็จะมีรูปมายกตัวอย่างให้ดูว่าเซนต์แกลนที่เราสามารถที่จะเห็นได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะครูเอามาให้ดู2รูปก็คือเป็นรูปของควางมันจะมีเซนต์แกลนอยู่ที่ใบหน้าเดี๋ยวดูนะกับอีกอันนึงก็คือด็อกหรือว่าแคทเนี่ยจะมีเซนต์แกลนอยู่บริเวณก้นนะคะอย่างในรูปนี้เป็นเดียชนิดหนึ่งเดียชนิดนี้จะมีเซนต์แกลนอยู่ตรงนี้นะคะใบหน้าอยู่ใกล้ๆกับลูกตานะคะด้านใต้กับลูกตาอันนี้ก็จะเป็นเซนต์แกลนที่พบในเดียนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกต่อมกลิ่นอย่างในหมาเนี่ยนะคะก็จะมีเอนอลเซนต์แกลนนะคะเป็นต่อมอยู่ด้านใต้ของก้นหมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนต์แกลนในสัตว์แต่ละชนิดมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะคะ
ต่อมาต่อมที่2ที่กูจะพูดถึงก็คือ memory gland ให้ต่อมที่2ป่ะจำไม่ได้ละอ่ะช่างมันเถอะ memory gland นะคะ memory gland เนี่ยก็จะเป็นต่อมที่มีการดัดแปลงมาจาก1ใน3ชนิดนั่นแหละนะฮะ memory gland เราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่มันก็คือการผลิตน้ำนมนะคะซึ่งในน้ำนมเนี่ยจะมีลักษณะเป็น watery mixture ก็คือเป็นส่วนผสมที่ลักษณะเป็นออกน้ำน้ำนะคะไม่ได้หนืดมากเป็นน้ำน้ำเสร็จเป็นน้ำน้ำ watery คือมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำมีสารอาหารครบมีทั้งแฟตคาร์โบไฮเดรตโปรตีนใช้ในการ nourish ก็คือหล่อเลี้ยงนะคะทำให้เจริญเติบโตก็คือทำให้ตัวอ่อนเนี่ยนะคะมีการเจริญเติบโตจากการกินมิลค์เข้าไปนี่แหละจำนวนของ mammary gland เนี่ยมันก็จะหลากหลายไปตามชนิดของ mammal นะคะทีนี้จะมีคำศัพท์คำหนึ่งก็คือ lactation lactation เนี่ยคือการหลั่งน้ำนมออกมาซึ่งการหลั่งน้ำนมอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ดีหลั่งออกมานะมันต้องหลั่งเมื่อมีการ suckling suckling เนี่ยก็คือการดูดเพราะฉะนั้น lactation ก็คือการปล่อยน้ำนมออกมาเมื่อมีการดูดนะฮะซึ่ง lactation ก็จะใช้ในกลุ่มพวก mammal เหมือนกันทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวครูแปลให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปนะคะ mammary gland เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย lobe จำนวนมากนะคะ lobe ก็ให้นึกถึงคำว่า lobe lobe แปลว่าภูก็คือเหมือนเป็นกระป๋องกระป๋องเพราะฉะนั้น memory gland จะประกอบไปด้วยกระป๋องกลมๆเนี่ยจำนวนมากไอ้กระป๋องกลมๆถ้าไปดูในรายละเอียดกระป๋องกลมๆนั้นก็จะมองย่อยๆก็จะมีกระป๋องกลมๆเล็กๆอยู่ใต้อีกเพราะฉะนั้น memory gland เนี่ยถ้าไปดูก็จะประกอบไปด้วย lobe หลายอันใช่ไหมหลังจากนั้นไปดูแต่ละ lobe แต่ละ lobe ก็จะเป็นกลุ่มของ alveoli คุณให้นึกถึงถุงลมมันจะเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮะในแต่ละถุงลมเล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือเป็นอันวีโอไลน์นะทีนี้ไอ้โลบูก็คือกลุ่มของอันวีโอไลน์อันวีโอไลน์เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวผลิตน้ำนมนะฮะแล้วก็อันวีโอไลน์เนี่ยหลายๆอันเนี่ยที่มันอยู่รวมกันมันจะมีท่อร่วมท่อร่วมนั้นเขาเรียกว่าคอมมอนดักนะคะคอมมอนดักและไอ้คอมมอนดักเนี้ยก็จะคอยนำน้ำนมที่ผลิตจากอันวีโอไลน์เนี่ยออกสู่พื้นผิวภายนอกผ่านทางหัวนมหัวนมก็คือโครงสร้างที่เรียกว่านิปเปิลนะคะนิปเปิลทีนี้นิปเปิลเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่พัฒนามาจากผิวหนังชั้นอีพิเดอร์มิสนะคะอีพิเดอร์มิสแล้วก็คุณจะเห็นว่ามันจะมีคำศัพท์หนึ่งคำว่าอะริโอล่าอะริโอล่าคือเป็นบริเวณอยู่รอบๆหัวนมอ่ะก็คือหัวนมมันจะเป็นจุกใช่ไหมแล้วผิวหนังที่เหมือนอยู่ตรงเบสของหัวนมมันจะเป็นวงกลมแล้วก็จะเป็นบริเวณที่ผิวหนังมีสีเข้มอันนั้นเขาเรียกอะริโอล่าเขาเรียกว่าอะไรดีภาษาไทยก็คือกระจุกหัวนมใช่ไหมแล้วก็จะมีผิวหนังก่อนที่มันจะเป็นสีเข้มๆอยู่รอบๆอ่ะนะคะอันนั้นเขาเรียกอะริโอล่าเหมือนฐานใช่ไหมฐานหัวนมอ่ะเอองั้นกันหัวนมก็เป็นจุดไอ้ผิวหนังที่เป็นวงรอบๆหัวนมนี่ก็คือฐานตรงหัวนมนะคะฐานอันนั้นก็คืออะริโอล่าแล้วก็อะริโอล่าดักอะริโอล่าดักเนี่ยจะเป็นท่อนะคะที่นำเอาเป็นท่อที่นำเอาน้ำนมเนี่ยนะคะไปเปิดออกสู่ซิสเทิร์นซิสเทิร์นคือช่องรวม common chamber เดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูนะคะมันถ้าดูประกอบกับรูปมันจะง่ายขึ้นเพราะมันจะย่อยย่อยย่อยแล้วก็ไปรวมเป็นอันใหญ่อันใหญ่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีทุกอันตำแหน่งจะมีชื่อคำศัพท์เฉพาะให้ทั้งหมดเลยแล้วจากอะริโอล่าดักก็จะไปรวมเปิดออกสู่ซิสเทิร์นซึ่งเป็นคอมมอนแชมเบอร์อยู่ภายในตีสตีสเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่คล้ายๆกับนิปเปิลแต่ตีสเนี่ยมันจะยาวออกมามากกว่านิปเปิลนิปเปิลเนี่ยมันจะสั้นหน่อยแต่ตีสเนี่ยมันจะยาว
ไอ้ส่วนยาวเนี่ยก็คือเป็นลองคอลล่าของอีพิเดอร์มิสตีดก็พัฒนามาจากส่วนที่เป็นอีพิเดอร์มิสเหมือนกันนะฮะตีดก็จะเป็นตัวที่คอยลำเลียงนะน้ำนมจากซิสเทิร์นออกไปสู่ภายนอกอีกทีแล้วก็น้ำบริเวณแมมมารีแกลนคุณจะเห็นว่ามันจะมีอะดิโพสทิชชูอยู่เยอะมากเลยในบริเวณด้านใต้ของ memory gland จะมี adipose tissue อยู่เป็นจำนวนมากการที่มันมี adipose tissue อยู่เป็นจำนวนมากมันก็ทำให้เกิดเป็นหน้าอกคือมันจะต้องหน้าอกใช่ไหมแล้วก็มี areola ล้อมรอบแล้วก็มีหัวนมก็คือ nipple เพราะฉะนั้นไอตัวที่จะเป็นหน้าอกได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีการสะสมของ adipose tissue ทำให้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาถึงว่าถ้าคุณมีคือนะเขาเรียกว่าถ้าคุณอ้วนขึ้นกินมากขึ้นเนี่ยมีการสะสมของ adipose tissue เนี่ยก็จะทำให้ breast ของคุณมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าไปเพิ่มจำนวน adipose tissue บริเวณหน้าอกนะตรงบริเวณ breast เนี่ยนะคะทีนี้มาดูในรูปนี้ดีกว่ารูป A รูป B รูป C เนี่ยนะคะคุณต้องการให้ดูว่าตีดหน้าตาเป็นยังไงนิปเปิลหน้าตาเป็นยังไงนะคะตีดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหัวนมที่ยาวหน่อยเห็นไหมคะยาวมากเลยยาวมากเลยตีดแต่ถ้าเป็นหัวนมที่เรียกว่านิปเปิลมันจะเป็นส่วนแค่ยอดตรงเนี้ยนะคะยอดตรงเนี้ยมันก็จะเล็กสั้นหน่อยก็จะเป็นนิปเปิลแต่ถ้าตีดเนี่ยจะยาวทีนี้จากที่ครูบอกแล้วว่าmammary gland จะประกอบไปด้วยโลบูจำนวนมากโลบูนี่ก็คือ1พูเหมือน1พวงขององุ่นน่ะนี่คือ1โลบูเห็นมั้ยฮะนี่คือ1โลบูนี่คือ1โลบูนี่คือ1โลบูเพราะฉะนั้นในรูป B เนี่ยคุณเห็นอยู่3โลบูเห็นไหมฮะ3โลบูในแต่ละโลบูจะมีเป็นผูมันเป็นลูกกลมๆเต็มเลยแต่ละลูกกลมๆเขาเรียกอันวิโอลัสนะคะหลายๆอันวิโอลัสก็คืออันวิโอไลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนมมันถูกผลิตมาจากอันวิโอลัสมันก็จะมารวมกันนะคะแล้วก็ออกไปสู่แกลนดะนะคะน้ำนมก็จะรวบรวมนะคะไปทางแกลนดะออกไปสู่ในตำแหน่งที่เป็นซิสเทิร์นเพราะฉะนั้นซิสเทิร์นเนี่ยจะเป็นแอ่งเหมือนเป็นแชมเบอร์ที่จะให้นมหรือมิลค์นะคะจากในแต่ละอันวิโอลัสเนี่ยนะคะผ่านทางแกลนดะออกมาสู่ซิสเทิร์นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าแต่ละโลบูเนี่ยมันจะมาเปิดออกสู่ซิสเทิร์นเหมือนกันนะคะออกมาสู่ซิสเทิร์นเหมือนกันแล้วก็แต่ละโลบูเขาจะมีแกลนดะของเขาเองเห็นไหมคะท่อเนี่ยมันก็จะเป็นท่อของเขาเองในแต่ละโลบูแกลนดะของเขาเองแล้วก็มาเปิดรวมกันที่ซิสเทิร์นอันนี้คือในกรณีที่เป็นตีดแต่ถ้าเป็นในนิปเปิลนี่เป็นไงในแต่ละในนิปเปิลเนี่ยแต่ละโลบูจะมาเปิดออกในตำแหน่งที่เป็นนิปเปิลเลยไม่ได้มีcommon chamber หรือว่าไม่ได้มี cistern อยู่นะคะอีกอันนึงก็คือว่าในตีดเนี่ยจาก cistern ก็จะต้องผ่านตีดดักออกมาสู่ภายนอกเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็น nipple เนี่ยจากแกลนดักเขาจะมาเปิดออกสู่ nipple โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นในตีดกับใน nipple เนี่ยจะพบในกลุ่มที่เป็นmammal นะคะ mammal ที่มันมีการเลี้ยงลูกด้วยตัวอ่อนเนี่ยนะคะที่มีการดูดนมแต่ถ้าในรูป A เนี่ยคุณจะเห็นมันไม่มีนิปเปิลไม่มีหัวนมไม่มีตีดเลยเนี่ยนะคะแล้วลูกกินนมยังไงในรูป A เนี่ยมันเป็นในกรณีที่เขาเรียกว่าให้ลูกตัวอ่อนเนี่ยกินนมโดยการเลียจากเซอร์เฟซบริเวณเนี้ยก็คือมันเป็นลักษณะต่อมน้ำนมที่พบในโมโนทรีมก็คือในแมมมอลที่ออกลูกเป็นไข่แล้วพอลูกตัวอ่อนฟักออกจากไข่เนี่ย
ก็จะคลานขึ้นมากระดึบกระดึบตรงบริเวณผิวหนังบริเวณท้องแล้วก็ดูดหรือไม่ใช่ดูดค่ะเขาใช้เลียนมที่อยู่เรียกว่าถูกปล่อยออกมาบริเวณพื้นผิวหน้าท้องพวกนี้จะไม่มีตีหรือจะไม่มีนิปเปิลแต่ถ้าเป็นในพวกที่เป็นมาสูเปียลนะคุณนึกถึงมาสูเปียลพวกที่มีถุงหน้าท้องให้ลูกเนี่ยนะคะมาอยู่ในถุงหน้าท้องแล้วก็ดูดนมเพราะฉะนั้นต้องมีหัวจุกอาจจะเป็นตีสหรือจะเป็นนิปเปิลก็ได้นะคะก็เนี่ยแหละมันก็จะตีสกับนิปเปิลก็จะพบในแมมโมที่มีการออกลูกเป็นตัวอาจจะเป็นมาสูเปียลหรือจะเป็นยูเทเรียนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นองค์ประกอบแล้วกว่าที่จะเป็นแมมโมรี่แกลนเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ไงอันนี้กูลงรายละเอียดไว้ให้ในโมโนทรีมก็คือพวกที่ออกลูกเป็นไข่ไม่มีตีสหรือไม่มีนิปเปิลไม่มีหน้าอกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่หน้าท้องนะคะหน้าท้องที่มันมีรูแล้วก็นมก็จะไหลออกมาบริเวณพื้นผิวหน้าท้องไม่มีหน้าอกเป็นเนินขึ้นมาเงี้ยไม่มีนะคะ no breast นมก็จะมีการปล่อยจากดักเข้ามาสู่บริเวณ milk patch ก็คือเป็นเหมือนบริเวณที่มันมีนมอยู่นะคะส่วนในมาสูเปียลกับยูเทเรียนเนี่ยมันจะมีตีสหรือว่าจะมีนิปเปิลแล้วก็จะมีก็ต่อเมื่อในช่วงที่เป็นระยะพร้อมผสมพันธุ์นะคะ sexual maturity คือพร้อมที่จะสมพันธุ์ละพร้อมที่จะผสมพันธุ์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดโครงสร้างที่เป็น breast ขึ้นมาในช่วงที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์มี breast เกิดขึ้นการที่มี breast เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมี adipose tissue นะคะอยู่ด้านใต้ของ memory gland แล้วก็พอที่พวกนี้เนี่ยพอมันจะมีการทำงานของ memory gland เนี่ย memory gland จะขนาดใหญ่ขึ้นมันก็เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นนะคะด้วยฮอร์โมนก่อนที่จะพร้อมจะผสมพันธุ์ขอโทษค่ะมันจะเกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนช่วงนะคะระยะก่อนที่จะมีลูกเกิดออกมาก็จะมีการเกิด breast มีการ memory gland ได้รับการกระตุ้นมีการผลิตน้ำนมอะไรพวกนี้แล้วก็พอมีตัวอ่อนมาดูดมันก็จะกระตุ้นให้มีการหลับนะคะ lactation เกิดขึ้นสำหรับในมาสูเปียลกับยูเทเรียนเนี่ยนะคะมันก็จะมีการดูดเพราะมันมีหัวนมหัวจุกเกิดขึ้นก็จะมีการ suckling เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นในโมโนทรีมจะเป็นการเลีย leaking แต่ถ้าเกิดเป็นในพวกมาสูเปียลกับยูเทเรียนที่มันมีตีสหรือมีนิปเปิลจะมี suckling การ suckling เนี่ยจะไปกระตุ้นทำให้เกิดการตอบสนองนะคะทางระบบประสาทแล้วก็มีการปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาพอมีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินก็จะไปกระตุ้นทำให้ไอ้ตรงตำแหน่งที่เป็นอันวีโอลัสเนี่ยนะคะมันมีการบีบตัวนะแล้วก็มีการปล่อยนมเนี่ยออกมานะทางผลนมการที่มีการหลั่งน้ำนมออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงที่ active ก็คือ release of milk มีการปล่อยน้ำนมออกมาเรื่อยๆเขาเรียกใช้คำภาษาอังกฤษว่า let down นะคะ let down อันนี้กูจะให้ดูว่าอย่างเช่นใน monotreme เนี่ยมันจะไม่มีผลนมนะคะตัวอ่อนก็จะมาเลียตรงพื้นผิวหน้าท้องไม่มีหัวนมไม่มีตีสนะคะแล้วก็ไม่มีนิปเปิลแต่ในพวกเนี้ยนะคะในพวกแมมมอลอันนี้เป็นมาสูเปียลนะคุณจะเห็นว่านี่คือตัวอ่อนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วนี่ก็คือลักษณะของตีสที่ตัวอ่อนของมาสูเปียลเนี่ยจะดูดเอาไว้นะคะเพื่อจะเขาเรียกว่าจะดูดน้ำนมนะก็จะเห็นว่าอันนี้คือตัวอ่อนที่อยู่ในหน้าท้องของสัตว์กลุ่มมาสูเปียลนี่คือตีสมันจะยาวอย่างเงี้ยเป็นท่อขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็นิปเปิลเนี่ยจะเห็นได้ชัดก็คือในคนอย่างเงี้ยจะเป็นนิปเปิลนะฮะในโกดนี่ก็จะเป็นนิปเปิลคือจุดนึงเนี่ยนะคะที่มันแตกต่างระหว่างตีสกับนิปเปิลก็คือว่าตีสเนี่ยอยู่ดีพื้นมันจะเรียบนะคะพื้นมันจะเรียบมันจะมีเป็นฐานเบรสขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีน้ำก็จะเป็นเรียบแล้วก็จะมีตีสอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเป็นท่อยาว
แต่ถ้าเป็น nipple เนี่ยจะเรียกยังไงเป็น nipple อย่างเนี้ยนะคะ nipple ใน goat เนี่ยเรียกเป็น nipple เพราะว่ามันจะมีเป็นเห็นไหมเป็น breast ใหญ่ๆขึ้นมาก่อนถึงจะมีหัวจุกแล้วหัวจุกมันก็จะไม่ได้ยาวขนาดเนี้ยนะคะอันนี้เขาถึงแยกความแตกต่างระหว่างตีกับ nipple คือตีเนี่ยมันจะมีอยู่ดีก็มีตีขึ้นมาเป็นท่อไม่มีแบบฐานของหน้าอกเนี่ย breast เนี่ยไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น nipple จะต้องมี breast ขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่ชี้ขึ้นมาอาจจะเป็นห้อยลงไปก็ได้นะทีนี้วิวัฒนาการของการหลั่งน้ำนม lactation คือการหลั่งน้ำนมใน mammal เนี่ยนะคะถามว่าทำไมมันถึงจะต้องมีน้ำนมนะคะในพวก mammal เขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคาดว่าน้ำนมเนี่ยไม่ได้มีเพื่อใช้เลี้ยงตัวอ่อนแต่ว่าต่อมน้ำนมเนี่ย mammary gland อาจจะทำไว้เพื่อขับสารที่มันเอามาฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะว่าในข้อมูลในอดีตเนี่ยมันกลุ่มนี้เนี่ยนะคะสารที่อยู่ในน้ำนมจะเป็นพวกมันจะมีแอนติบอดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าอ๋อแรกเริ่มเดิมทีมันน่าจะเป็นในเรื่องของแอนติบอดีมากกว่าฆ่าเชื้อโรคแต่ในต่อมาเนี่ยนอกจากจะฆ่าเชื้อโรคได้แล้วมันก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีการให้สารอาหารไปด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยสารออกมาฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวนะคะก็มีการให้สารอาหารกับตัวอ่อนนะพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดูซิว่าเออแนวโน้มมันน่าจะเป็นเลี้ยงลูกอ่อนก่อนหรือว่าฆ่าเชื้อโรคหรือว่าฆ่าเชื้อโรคก่อนแล้วค่อยเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเขาก็สรุปมาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับderivative นะคะของ skin gland นะคะใน mammal นะแล้วเดี๋ยวเราต่อไปจะไปดู specialization ของ integument ซึ่งเราจะเห็นพวกเขาอะไรพวกนี้นะหรือว่าโครงสร้างอะไรแปลกๆนะคะ